สวัสดีจ้าแม่หน่อยย่างคำฟังจากโรงพยาบาลนะคะคำน้องประจักษ์มาเพื่อจะไปงานทุ่งตอนนี้แม่หน่อยผักเหนื่อยผักเศร้าเหนื่อยก็จะมาอัปเดตอาการป่วยแม่หน่อยให้ฟังเนาะที่ปวดแขนและกับการข้อสุดนะคะแม่หน่อยได้รับการบำบัดทั้งหมด1อาทิตย์เนาะวันแรกนี่เข้าไปที่ห้องกายภาพบำบัดกับคุณหมอก็ฉีดยาไม่ใช่ฉีดยาสิฟังเข็มเนาะฟังเข็มให้แม่น้อยทั้งหมด5เข็มที่บ่า3เข็มแล้วก็ที่ต้นแขน2เข็มนะคะแล้วก็กลับบ้านส่วนวันที่2ถึงวันที่5แม่น้อยมาดึงข้อนะคะดึงคอแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นตรงต้นแขนนะคะทั้ง5วันวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะครบอาทิตย์นึงแล้วมาพบคุณหมอแล้วปรากฏว่าจากการบำไกภาพวัดทั้งเมิดนี่ก็คือลดจำนวนปวดของแม่น้อยลงในต่อมือต่อขึ้นแล้วก็ลดอาการชาแขนขาทั้งสองข้างลงไปถ้าถามว่าให้ตีละค่าหรือให้ตีคะแนนว่าขากับแขนเท่านี้ที่มันชานี่มันลดลงบ่แม่น้อยบอกได้เลยว่า 50% นะคะส่วนที่คอก็ยังขยับก็ยังดังกอกแกกอยู่นะคะก็ยังมีเสียงกอกแกกแต่เสียงกอกแกกก็น้อยลงไปค่ะถือว่า 50% คือกันค่ะส่วนต้นแขนก็ข้อศอกก็ยังมีเจ็บนะคะถ้าถามว่าเป็นเปอร์เซ็นต์กับประมาณจัก 70% ค่ะที่ยังมีความเจ็บอยู่2จุดนี่ตรงคอบะไหล่แล้วก็ต้นแขนแล้วก็ข้อศอกก็คือ4จุดซึ่งมื้อนี้คุณหมอบอกว่าอาการก็ดีขึ้นแต่ยังสิบ่ให้กายภาพบำบัดมื้อนี้ก็เลยฉีดยานะคะฉีดยากระตุ้นกล้ามฉีดยาเข้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเลย3จุดเหมือนกันก็คือบ่าต้นแขนแล้วก็ตรงไกลข้อศอกนะคะคุณหมอฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วต้องไปประคบร้อนสัก2ชั่วโมงสัก20นาทีในห้องกายภาพแต่คุณหมอว่าไม่จำเป็นหรอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าฉีดยาเฉยๆมันจะหายดีไหมนะคะมื้ออื่นคุณหมอนัดให้มาฟังผลว่าอาการปวดหรืออีหยังมันดีขึ้นบ่แล้วคุณหมอก็ถามว่าเอาไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมไม่ค่ะเพราะว่าในหัวของในหัวกระดาษของแม่น้อยน่ะจะเขียนไว้ว่าแม่น้อยจะกลับสวีเดนวันที่25แต่แม่น้อยต้องเดินทางออกจากอุดรวันที่17ซึ่งมันมีใบนัดของคุณหมอกระดูกวันที่13แต่แม่น้อยจะมาเอาใบส่งเขาเอิ้นอย่างประวัติการรักษาเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะเอาใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษวันนี้แม่น้อยก็ได้ถามกับเจ้าหน้าที่พยาบาลว่าพี่ธนุสิเอาใบรับรองใบรับรองการรักษาใบละช่อยังใบประวัติการรักษาแล้วก็ใบรับรองแพทย์ที่หนูมากายภาพนี่เพิ่นเลยบอกว่าเอ้าได้คุยกับคุณหมอบ่คะเดี๋ยวมื้ออื่นจะคุยกับคุณหมอค่ะแต่ว่าคุณหมอกระดูกก็จะเฮ็ดให้อยู่แต่บ่รู้ว่าคุณหมอกายภาพประเทศไทยบ่นะคะอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวและการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของแม่น้อยเนาะที่ว่าพี่น้องหลายคนเพิ่นอยากรู้ว่ากายภาพบำบัดไปแล้วดีขึ้นบ่ดีขึ้นค่ะแต่ยังบ่ได้หายขาดนะคะเพราะว่าการใช้การกายภาพบำบัดนี่มันต้องใช้เวลาและแม่น้อยบ่มีเวลาคุณหมอก็เลยเร่งรัดให้ไปโดยการฉีดยาแล้วก็ฝังเข็มนะคะซึ่งแม่น้อยบอกว่าแม่น้อยมาได้อีกอยู่ค่ะจนฮอดวันที่13พุ่นล่ะคุณหมอก็เลยว่าเดี๋ยวมื้ออื่นมาฟังผลส่วนหลายคนถามว่าพ่อบังปอนคือบ่มาพ่อบังปอนคือบอกค่ารักษาสุขยันซอยพ่อบังปอนคือบ่นู่นนี่นั่นอันนี้แม่น้อยได้บอกไปแล้วนะคะคือทำไมไม่พูดถึงทำไมไม่ตอบแฟนคลับซึ่งแฟนคลับเพิ่นมาใส่อารมณ์กับแม่น้อยในข้อความในคอมเมนต์แม่น้อยว่าแม่น้อยได้เว้าหมดแล้วตั้งแต่ก่อนสิมานะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับแม่น้อยจะรู้ว่าแม่น้อยเว้าถึงพ่อบังปอนแล้วก็เว้าถึงความสัมพันธ์เว้าอีหยังหลายๆอย่างให้ฟังแล้วนะคะดังนั้นแม่น้อยก็จะบ่มาเว้าอีกเพราะว่ามันบ่แม่นเรื่องสิต้องมาเว้าซ้ําซ้อนซ้ําหนานะคะถ้าคุณอยากฮู้คุณก็ต้องไปเบิ่งคลิปตอนก่อนแม่น้อยมานะคะก่อนที่จะมาแม่น้อยบอกหมดแล้วถามว่าเป็นความลับมั้ยไม่ได้เป็นความลับค่ะก็บอกไปหมดแล้วก็ไม่อยากจะพูดอีกซึ่งเฮาตกลงกันแล้วอยู่ในบ้านบ่ว่าสิเป็นอาน้อยอ้อยทุกคนดีเจโจยังเฮาก็ตกลงกันแล้วว่าเฮาเว้าแค่นั้นก็จบเฮาสิบ่เอ่ยถึงเพราะเฮาให้เกียรติคนที่คือเราแม่น้อยยาลางไปนานแล้วค่ะ10กว่าปีก็บ่มีการพบเจอกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงต่างคนต่างเห็นหน้าที่ของตัวเอง
เฮาเฮ็ดหน้าที่ของแม่เขาก็เฮ็ดหน้าที่ของพ่อซึ่งเฮาสิบ่นํามาเว้าพอเฮาให้เกียรติเขาเพราะหยังเราต้องให้เกียรติภรรยาที่มาใหม่ด้วยนะคะเขาก็อยู่ในฐานะที่เป็นภรรยาใหม่แล้วเฮาเป็นแค่อดีตภรรยานะคะการดูแลหรืออีหยังจังซี่ต่างคนต่างมีหน้าที่นะคะต่างคนต่างหูว่าคนสิอยู่จุดใดนะคะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจเนาะพี่น้องทุกคนอยู่ยืนอยู่บนหน้าที่คำว่าพ่อและแม่การดูแลก็มีบทบาทเขาอาจสิบ่ได้เฮ็ด YouTube ยังไม่น้อยพี่น้องก็เลยสิบ่ได้เห็นนะคะในบทบาทของพ่อของปอนที่เฮ็ดนะคะในบทบาทของพ่อที่มีต่อบีบีเขาไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลเหมือนเมียน้อยเขาก็ไม่มีโอกาสที่สิมานำเสนอถามว่าถ้าอ้อยดีเจโจจะนำเสนอดีบ่แม่น้อยว่าบ่ดีเออในเมื่อเฮาเฮ็ดไม่แบบนี้แล้วก็เฮาควรต้องไปแบบนี้ให้มันตลอดเพราะเฮาต้องให้เกียรติครอบครัวใหม่เขานำโมเมนต์ว่าเฮาสิมานู่นนี่นั่นมันแปลความหมายได้หลายอย่างจริงอยู่ในฐานะพอเพิ่นก็เฮ็ดของเพิ่นอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ได้นำมาเสนอให้พี่น้องได้เห็นแค่นั้นเองนะคะพ่อบางปอนยังอยู่ยังไม่ได้ตายนะคะแต่แม่น้อยบอกมาแล้วว่าแม่น้อยบอกมาตั้งแต่แม่น้อยนางกินข้าวแม่น้อยก็สิเว้าหมดช่วงก่อนยิงสิมานี่แม่น้อยก็บอกให้ฟังหมดแล้วนะคะว่าคนละส่วนกันก็ให้อยู่คนละส่วนแม่น้อยก็คิดว่าหลายๆคนสิเข้าใจเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับแม่น้อยอีหลีนี่จะเข้าใจในสิ่งที่แม่น้อยเฮ็ดและวางแผนใส่ใจของคนรอบข้างแบบนู่นแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็คงสิเพียงพอสำหรับการนำเสนอหรือพูดถึงนะคะเฮาต้องให้เกียรติทั้ง2ฝ่ายเฮาเองญาติพี่น้องเขาให้เกียรติเฮานะคะญาติพี่น้องเขาให้เกียรติเราก็จะอยู่ในฐานะที่ถ้าจุดนี้เฮาก็สิบ่เฮ็ดให้อย่างที่มันดูบ่ดีหรือติดขัดความรู้สึกของคนอื่นจังซี่นะคะพี่น้องเข้าใจบ่คนเป็นเมียจะคิดยังไงก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าอันนี้เฮาบ่เป็นเมียแล้วเฮาเป็นแค่อดีตแล้วไม่ใหญ่น้อยอยู่บ้านทางฝ่ายของพ่อปังปอนในฐานะแม่ของลูกนะคะในฐานะแม่ของลูกซึ่งเขาก็ให้เกียรติเฮาก็ควรให้เกียรติอันนี้คืออธิบายน่าจะหมดแล้วน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะสำหรับเรื่องอัปเดตอาการป่วยหรือพ่อปองปอนในหน้าที่ของพ่อปองปอนเขาเห็นอย่างแน่นะคะก็คงจะยุติไว้แค่นี้แล้วก็บ่มีบอกอีกดอกค่ะถึงสิสั้นท้ายจากหูก็คือบ่ได้บอกนะคะเพราะเฮาให้เกียรติแค่นั้นน่าจะเข้าใจในมุมนี้เนาะสำหรับช่วงนี้ก็เอาไว้แค่นี้สักก่อนเดี๋ยวในถ้าเป็นอย่างทงเสียงอย่างเที่ยวกันวนๆนะคะรักนะจุ๊บๆ